สวัสดีครับวันนี้ทางสถานีพีทีวีนะครับโปรดิวเซอร์รายการมีคำถามซึ่งเป็นรายการที่ปกติผมจะไปจัดรายการที่พีทีวีกับพี่อุสมาลูกหยีนะครับทีนี้ช่วงนี้ทางพีทีวีเขาถูกกสทช.มีคำสั่งงดออกอากาศ30วันนะครับก็เราก็นัดกันว่าเดี๋ยวจะใช้ Facebook Live นี่นะครับสัมภาษณ์คุยกับพี่ลูกหยีทางออนไลน์นะแล้วก็จริงๆผมเกริ่นไปแล้วนะนัดกันดีๆนะวันนี้ตอนเที่ยงนะแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรพี่ลูกหยีหายไปไหนไม่รู้นะครับอาจจะหลับอยู่นะครับก็ขออนุญาตจัดรายการมีคำถามคนเดียวเลยนะครับโอเคครับก็อันนี้แหละผมจวดเลยนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วก็อยากจะมาร่วมแลกเปลี่ยนกันนะครับหรือตั้งคำถามอะไรที่อยู่ในสังคมในขณะนี้นะครับจริงๆมันมีหลายเรื่องมากนะเดี๋ยวได้ปั๊บตึงนะพอดีคุณโอเคเดี๋ยวเนื่องจากว่าทางพีซทีวีเนี่ยเขากำลังจะทวนสัญญาณให้นะครับจะดึงไอ้ตัวเนี้ยนพเก้าช่วยแจ้งเฟิร์นทีบอกว่าผมออนไลน์แล้วนะครับให้ดึงสัญญาณไปที่พีทีวีได้เลยนะครับโอเคกลับมาลำดับเหตุการณ์นะครับที่มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะในต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าเหตุการณ์ในเวอร์จิเนียแล้วก็ที่ฟินแลนด์แล้วก็ที่สเปนเนี่ยต่อเนื่องกันมาเป็นลูกโซ่นะครับเกี่ยวกับการเหตุการณ์จะเรียกว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายได้หรือเปล่านะครับทั้งที่เป็นเรื่องในระดับชาติและก็เป็นเรื่องในระดับนานาชาตินะครับอันนั้นก็เป็นปรากฏการณ์ต่อเนื่องกันมาแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไอ้วิธีการอ่ะเขาบอกว่าต้นทุนในการที่จะป้องกันการก่อการร้ายเนี่ยใช้ต้นทุนเนี่ยมากกว่าเป็นแบบเป็นพันเป็นหมื่นเท่านะแต่ว่าไอ้คนที่มันคิดว่าจะก่อการร้ายหรือก่อเหตุมันใช้ต้นทุนต่ำมากนะครับมันใช้ต้นทุนต่ำกว่าการในทางเศรษฐศาสตร์นะต้นทุนมันต่ำกว่าการป้องกันน่ะในสเกลที่แตกต่างมากดังนั้นเนี่ยไอ้เศรษฐศาสตร์ว่าในเรื่องการก่อการร้ายเนี่ยการป้องพอมันเกิดมีการก่อการร้ายคือมันไม่เหมือนกับการทำสงครามสมัยคือเมื่อก่อนเวลาทำสงครามกันเนี่ยมันใช้ต้นทุนพอๆกันระหว่างคู่กรณีหมายความว่าคุณต้องใช้ทหารเท่าไหร่คุณต้องใช้อาวุธเท่าไหร่เนี่ยคือต้นทุนของแต่ละคู่ต่อสู้กันเนี่ยในแต่ละประเทศมันต่างกันไม่มากแต่พอรูปแบบมันไปอยู่ในรูปแบบของการก่อการร้ายเนี่ยต้นทุนที่มันใช้ในการต่อสู้กับอีกฝ่ายนึงมันต่างกันบางคนก็บอกว่าอ้าวมันก็อาจจะมีความยุติธรรมเนี่ยอย่างเช่นพวกที่พวกสงครามกองโจรใช่ไหมบอกมีอาจจะมีความยุติธรรมเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่านะเวลามีขนาดที่ใหญ่กว่านี่ก็อาจจะก็เรียกว่าถ้าอย่างนั้นใครใหญ่กว่าคนนั้นก็มีก็ชนะสงครามสิชนะการต่อสู้ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็มีคนพยายามจะคิดโมเดลในการต่อสู้กับยักษ์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เนี่ยเรื่องของสงครามกองโจรก็ดีหรือเลยมาถึงการทำสงครามก่อการร้ายนะล่าสุดก็ยังมีพวกสงครามไซเบอร์อะไรซึ่งเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะแต่ว่ารูปแบบความขัดแย้งในโลกใบนี้มันต่างไปอ่ะมันเปลี่ยนไปจากไอ้สงครามในอดีตอ่ะนะแล้วอย่างไซเบอร์อย่างเงี้ยอย่างไซเบอร์เนี่ยคุณสู้ไปอีกจากที่นึงเนี่ยคุณแล้วในอนาคตเนี่ยเวลามันมีรูปแบบแปลกๆนะอย่างเช่นอย่างเช่นกรณียูเครนใช่ไหมที่เขาโดนไอ้ปล่อยไวรัสไอไวนาคายหรืออะไรที่ไม่ใช่ไวรัสไวนาคายนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีไวรัสเรียกค่าไถ่อะไรเงี้ยที่มันมีการปล่อยมาเพื่อที่จะทำลายระบบเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆเลยอ่ะมันเป็นการทำสงครามที่แปลกอ่ะมันแปลกมาจากการทำสงครามในรูปแบบเดิมๆดังนั้นไอ้รูปแบบการต่อสู้กันของคู่ขัดแย้งในโลกใบนี้มันเปลี่ยนไปนะครับมันมีจะเรียกว่านวัตกรรมได้หรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะหรือแม้แต่กรณีเกาหลีเหนืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ากรณีเกาหลีเหนือนี่ก็เป็นประเด็นฮอตกันมาแบบมาหลายเดือนมากเลยนะแล้วก็ไม่รู้ผมบ้าไปเองหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับ
ไอ้ความขัดแย้งในข้าสุดเกาหลีเนี่ยน้อยไปกว่าความเป็นจริงมากทั้งเพราะว่าเพราะหากถ้ามันเกิดขึ้นที่หากมันเกิดสงครามนิวเคลียร์ที่ตรงนั้นน่ะนะครับเอาจริงๆอ่ะสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะโคตรโกลาหลเลยครับมันจะสร้างความโกลาหลในสเกลที่โอ้โหมันจะโกลาหลในทุกมิติอ่ะทุกมิตินะเอาเรื่องสุขภาพก่อนนะเอาเรื่องสุขภาพก่อนเนี่ยอย่างเช่นเราก็รู้ว่าการปะทะรังสีนี่มันมีผลกระทบมากใช่ไหมถ้ามันเกิดสงครามนิวเคลียร์ในต่อให้มันทีเดียวนะครับหมายความว่ามันไม่มีแบบดอกเดียวอยู่เลยอย่างเงี้ยนะลูกเดียวพออะไรเงี้ยไม่ต้องแบบยิงกันมาแบบโอ้โหยิงกันแบบ10ลูกอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาแบบลูกเดียวเอาแค่มันระเบิดลูกเดียวพอเนี่ยผมคิดว่ามันจะสร้างผลกระทบอย่างร้ายแรงเลยนะครับแต่ว่าในสองของไทยก็ไม่รู้นะคือผมคือเราไม่เห็นมีการเตรียมการหรือประเมินเรื่องแบบนี้เตือนภัยเรื่องแบบนี้แต่ว่าในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเตรียมโอ้โหเขาแบบเตรียมอพยพมีแผนสำรองอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคนั่นเพราะว่ามันเป็นไปได้ที่แบบเขาจะยิงว่าไอ้คิมเนี่ยมันชอบยิงจรวดขีปนาวุธไปลงทะเลญี่ปุ่นใช่ไหมใกล้ประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นมีฐานทัพอเมริกันอยู่ที่นู่นก็อาจจะขัดแย้งกันทะเลาะบอดแวกกันแล้วก็อาจจะเรียกอะไรประเทศเขาอาจจะโดนบอมอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ฝุ่นของมันน่ะไอ้การแพร่ระบาดของมันน่ะนึกถึงไอ้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไอ้อะไรนะไอ้อะไรโอ้โหจำไม่ได้ละของรัสเซียนะครับที่มันระเบิดเคยระเบิดนะครับแล้วปรากฏว่าโอ้โหมันทำให้ยุโรปเนี่ยมันวุ่นวายหมดเลยเพราะว่ามันเกิดการปนเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยอาหารนะฮะอาหารไอ้พื้นที่เพาะปลูกก็ดีหรือแม้แต่ไอ้ปลาอะไรเงี้ยนะปลาที่มันอยู่ในบริเวณที่มีการปนเปื้อนอะไรเงี้ยพวกนี้มันก็จะมีปัญหามากนะครับแล้วโลกมันก็จะแบบโอ้โหมันจะโศกเศร้าเพราะรอบนี้ถ้ามันเกิดมีการใช้นิวเคลียร์จริงอันนี้มันจะไอความหนาแน่นของผู้คนที่จะถูกอะเชอร์โนบิลใช่ขอบคุณคุณสราวุธมากนะครับโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลที่สหภาพโซเวียตนะคือถ้ามันรอบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมันจะวุ่นวายมากนะเศรษฐกิจโลกนี่จะเรียกว่ามีความโกลาหลกันอย่างหนักเลยนะมันจะวุ่นวายมากแต่ว่าเราไม่ประเทศเราไม่ค่อยมันไม่ได้เตรียมตัวเรื่องพวกนี้นะในอเมริกาสมัยสงครามเย็นนี่มันร้อนมากนะแล้วก็ที่ค่อยๆพูดเหรอพูดเร็วไปใช่ไหมโอเคในอเมริกาเนี่ยมันจะมีการสมัยสงครามเย็นเนี่ยมันจะมีไอ้อะไรนะที่คนมันจะชอบทำไอ้คนอเมริกันมันชอบทำไอ้บ้านใต้ดินอ่ะชั้นใต้ดินอ่ะเพราะป้องกันนิวเคลียร์กลัวสงเกิดสงครามนิวเคลียร์กันนะครับคือนะไอ้นั่นก็เป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นความมันเป็นสัญญาณตื่นตัวแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมันเรามีรัฐบาลที่แบบชอบพูดเรื่องความมั่นคงแต่ว่ามักจะพูดถึงความมั่นคงที่เกี่ยวกับอำนาจอ่ะแต่ว่ามันไม่พูดถึงความมั่นคงอื่นๆน่ะที่มันสำคัญพอสำคัญมากนะมันเป็นความเป็นความตายแล้วผมคิดว่านี่มันมีผลกระทบเป็นรูปธรรมพอสมควรโอเคแม้ว่าอาจจะมีคนบอกโอ้โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมันน้อยมากนะผมไม่รู้ว่าคำว่าน้อยที่ว่าเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะสงครามนิวเคลียร์นี่มันน้อยกี่เปอร์เซ็นต์ครับคือถ้ามันจะเกิดในข้าศึกเกาหลีเนี่ย 1% เอาต่ำกว่า 1% เอาเท่าไหร่ 0.1% อะโอกาสที่มันจะสมทางสงครามสมมุติว่า 0.1% แต่ผมว่ามันเกิน 0.1 นะผมว่ามันเกิน 1% อะอาจจะสมมุติว่ามัน 0.1% 1ใน 1,000 อะมัน1ใน 1,000 โอกาสที่มันจะเกิดสงครามนิวเคลียร์1ใน 1,000 แต่1ใน 1,000 เนี่ยแล้วคุณเตรียมตัวยังไงกับ1ใน 1,000 ครับคําถามคุณเตรียมตัวยังไงส่งสัญญาณหรือว่ามันกลัวมันจะทำให้เกิดความเคออสฝ่ายว่าบางคนอาจจะติดตามแต่ว่ามันเอาสมมติมันยิงตุ้มกันเนี่ยอนาคตเนี่ยกำลังไลฟ์กันอยู่แล้วมันเกิดแบบหย่อนระเบิดตุ้มเนี่ยแล้วไงถ้าคุณไม่เตรียมตัวคนในสังคมก่อนที่ในการที่จะรับมือเรื่องพวกนี้เวลามันเกิดเหตุขึ้นมานี่มันเราจะทำยังไงครับเราจะทำยังไงถูกไหมครับแล้ววิธีการที่ดีที่สุดนะมันต้องมีแผนนะซึ่งผมไม่รู้ว่าไอ้แผนนิวเคลียร์
ของฝ่ายความมั่นคงเราเนี่ยรัฐบาลไทยหรือพวกเนี่ยฝ่ายความมั่นคงของพวกทหารพวกอะไรนี่มันมีแผนเรื่องพวกนี้ยังไงผมนึกไม่ออกนะครับมันคือเราไม่ได้ educate คนเหมือนตอนมีเกิดสึนามิอะไรอย่างเงี้ยผมคิดมันน่าจะโอเครัฐบาลมันไม่ทำมันมัวแต่วุ่นวายเรื่องไออะไร 4.0 อะไรไม่รู้นะตู้ไปรษณีย์อะไรว่ากันไปเปลี่ยนรถมงรถเบย์อะไรเงี้ยก็หรือทะเลาะ กันนักข่าวก็ว่ากันไปแต่ว่าเอาไทย PBS อันนักข่าวอ่ะอย่างเช่นสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ก็ต้องทำอ่ะคือคุณก็เป็นสื่อสาธารณะคุณก็ต้องเล่าเรื่องนี้เอาเคว่าทำซีนาริโอออกมาว่าถ้าเกิดกรณีมันเกิดถล่มกันอะไรเงี้ยนะครับเราจะอยู่กันยังไงไอ้ข้าวที่เราเก็บไว้นี่ไอ้ที่ว่าเป็นอาหารสัตว์เนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องเอากลับมากินกันนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่ทำไมเรานิ่งเฉยต่อความเสี่ยงนี้ต่อให้มันไม่เกิดนะครับต่อให้มันไม่เกิดโอกาสที่มันจะเกิดสมมติมันน้อยแต่ว่ามันมีความเสี่ยงอะแล้วถึงแม้ว่าความเสี่ยงโอกาสจะเกิดขึ้นน้อยแต่ว่ามันเป็นความเสี่ยงที่เมื่อเกิดขึ้นนี่ชิบหายเลยนะครับมันเป็นความเสี่ยงระดับที่เรียกว่าชิบหายไวป่วงเลยทำไมเราถึงคิดไหมว่าเวลาอ่านข่าวเรื่องนี้เวลาอ่านข่าวเราคิดมันเป็นดราม่าแบบระหว่างทรัมป์กับไอ้คิมน้อยอะไรเงี้ยมันเป็นดราม่ากันเราอ่านข่าวเหมือนวงการบันเทิงไหมแบบว่ามันดาราทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราตามข่าวแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเราคิดถึงขนาดว่าเฮ้ยแม่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนี่มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนี่แล้วมันมีโอกาสมันมีโอกาสในระดับโอเคสมมุติมันเกิดขึ้นใช่มั้ยแล้วมันไม่ใช่เกิดขึ้นแล้วมันโอกาสมันจะมีดอกเดียวนะหมายความว่าลูกเดียวลงกันอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับมันมีโอกาสแม่งยิงกันชิบหายไปปวงเลยอ่ะกดปุ่มกันมันเลยตอนนี้มันโอ้โหตอนนี้และไอ้นิวเคลียร์ที่เรามีอยู่ในโลกใบนี้มันมีโลก10ใบไม่พอมันถล่มเลยเอาพูดตรงนะไม่พอมันถล่มอ่ะยังอยู่นะครับขอโทษทียังอยู่ไหมเนี่ยพอดีเดี๋ยวผมออกเครื่องร้อนใช่เพราะผมใช้ไอ้ตัวกระจกไอ้ตัวติดกระจกอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏว่าน่ะเครื่องมันร้อนมือถือผมเลยเกิดอาการนิดหน่อยนะครับอ่ะต่อประเด็นนะก็คือมันเป็นความเสี่ยงที่ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เตรียมพร้อมครับนะไม่ได้เตรียมพร้อมและเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นนะมันยิ่งกว่าไอ้เรื่องอ่างน้ำที่สกลนครน่ะมันแตกนะอ่างน้ำสกลนครมันแตกปุ๊บเนี่ยมันผลกระทบของมันก็อยู่แค่ระดับในตัวเมืองใช่ไหมครับยังวุ่นวายซะขนาดนั้นนะครับแล้วถ้ามันเกิดในระดับเนี้ยมันจะทำยังไงคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าประเทศเราในรัฐบาลหรือมีที่มันมีไหมผมไม่รู้ที่ทำเนียบรัฐบาลนี่ใครมีความรู้เรื่องนี้ช่วยบอกผมสิที่ทำเนียบรัฐบาลนี่เขามีเซฟเฮาส์อยู่ใต้ดินไหมไอ้มันเหมือนในไวท์เฮาส์อ่ะที่มันมีห้องใต้ดินอ่ะนะครับเวลามันเกิดเหตุแบบเกิดสงครามนิวเคลียร์อะไรมันกดลิฟต์แล้วมันลงไปข้างล่างเลยแบบเซฟอะไรเงี้ยแล้วก็มีระบบสื่อสารแบบมีอาหารมีน้ำมีระบบป้องกันระดับหนึ่งที่มันจะสั่งการเกิดสมมุติถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์แล้วคุณประยุทธ์เกิดเป็นอะไรไปอย่างนี้นะหัวใจวายอย่างเงี้ยนะครับจะทำยังไงครับประเทศไม่มีพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะทำยังไงลองคิดดูแล้วกันถูกไหมครับหรือยังไงครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะตั้งคำถามนะครับแล้วก็ชวนคุยว่าพวกเราเนี่ยมีความ
มีความพร้อมในการที่จะรับมือเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติซึ่งเวลาเราพูดถึงภัยพิบัตินี่ก็ไม่ได้แปลว่ามันมีเฉพาะที่เกิดขึ้นกับจากภัยธรรมชาตินะครับแต่ว่ามันมีภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ด้วยนะครับแล้วก็ไอ้น้ำมือมนุษย์เนี่ยมันสามารถที่จะทำลายล้างโลกได้นะคือผมเข้าใจเอาเองว่ามันทำให้โลกแตกได้เลยนะมันไม่ใช่แบบแค่ศูนย์พันนะคือมันผมเข้าใจว่าไอ้ระเบิดนิวเคลียร์ที่มันมีกันอยู่ที่ถ้ามันยิงเนี่ยมันแตกหมดเลยนะมันแตกโลกทั้งโลกมันล้าวมันแตกมันระเบิดอะไรเงี้ยผมเข้าใจขนาดนั้นนะไม่รู้จริงไม่รู้ผมเข้าใจถูกแล้วเข้าใจผิดเวลามันบอกว่าเนี่ยเวลาเกิดสงครามนิวเคลียร์แล้วก็แบบว่ามีโลก10ใบก็ไม่พอให้ระเบิดมันทำลายอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงว่าโลกแตกไป10ลูกหรือว่ามันล้างสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่บนโลกใบนี้นะครับเราอาจจะแต่จริงๆโลกมนุษย์มันก็ผ่านเหตุการณ์อะไรทำนองนี้มาหลายครั้งนะครับผ่านมาหลายครั้งและเรื่องที่มันเกิดอุกกาบาตลงมาใช่ไหมยุคที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชีวิตใหม่ก็ค่อยๆวิวัฒนาการอาจจะโอเคอาจจะใช้เวลาแบบเป็นล้านปีอะไรเงี้ยในการวิวัฒนาการนะโอเคเดี๋ยวนะจริงๆผมรอพี่ลูกหยีนะครับแต่ว่ามาแล้วลูกหยีขวดนะเดี๋ยวอินไว้กันผมด้วยนะครับสวัสดีครับคุณบุญทวีเนี่ยหลายเรื่องมาแล้วมาแล้วอุตมาลูกหยีมาโถพี่ไปไหนมาพี่ก็พอดีเมื่อกี้นั่งดูหนังตะลุงน้องเดียวอยู่อ๋อน้องเดียวครับแล้วก็พอดีน้องก็มาแจ้งให้ทราบว่าพี่บอกรไลน์แล้วก็เลยรีบดูแล้วก็เข้ามาเนี่ยโอเคโอเคน้องเดียวนี่เดี๋ยวเกินไว้ก่อนนะน้องเดียวนี่เป็นหนังตะลุงที่ดังที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้ถูกต้องไหมในเวลานี้ครับในเวลานี้ถือว่าอันดับหนึ่งของภาคใต้เดี๋ยวเวลาพูดถึงหนังตะลุงนี่ประเทศอื่นมีไหมหนังตะลุงนี่จริงๆแล้วอิทธิพลของหนังตะลุงเดิมทีมาจากอินเดียจากอินเดียก็เข้าสู่ชวาที่เรียกว่าวายังกุลิตจากชวาก็เข้ามามาเลเซียแล้วก็เข้ามาประเทศไทยสมัยรุ่นกล่าวรัชกาลที่5โดยประมาณครับแล้วก็มีการเล่นกันครั้งแรกโดยควานช้างชื่ออาจารย์ก้อนทองเล่น2คนคนเล่นแล้วก็เล่นด้วยการไปเวลาไปจับช้างป่ากลางคืนก็เอามันเล่นเงากันนี่คือที่มาของหนังตะลุงเมืองไทยแล้วเขาว่ามันเกิดขึ้นที่พัทลุงเป็นครั้งแรกจึงเป็นที่มาของหนังตะลุงนั้นตามประวัตินะแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยนั้นแล้วก็มีการแพร่หลายแล้วก็มีการพัฒนารูปแบบการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นเป็นหนังตะลุงไทยซึ่งไทยนี่ถือว่าเป็นหนังตะลุงที่มีความเป็นศิลปะสูงกว่ามาลายูแล้วก็อินโดนีเซียเหตุผลเพราะมีการร้องขับด้วยภาษากวีที่ต้องอาศัยอัจฉริยะอย่างมากนั่นแหละครับที่มาของหนังตะลุงแล้วพี่ก็ชอบมันมาตั้งแต่เด็กจนว่าเรียนหนังตะลุงจนเป็นนายหนังตะลุงนะพี่ก็ชอบพี่เล่นหนังตะลุงได้จะมีแซมเปิลไหมแซมเปิลไหมประเทศไทยเวลานี้แล้วมีแต่ความทุกข์มันราวรุกทุกแดนดิน ดินสถานประชาชนคนตัวไปอยู่ในทุกทรมานว่าลาณะมาซ้ำเติมนะพี่น้องนี่ก็จะกลอนสดมุตโตมุตโตเออนี่พี่ตะกี้ผมพูดเรื่องไอ้คิมอยู่เรื่องสงครามความขัดแย้งของสหรัฐกับเกาหลีเหนือว่าจะมีโอกาสที่
ผมพูดถึงเรื่องการเตือนภัยนะการป้องกันตัวเตรียมตัวว่ามันจะถล่มกันแล้วเกิดถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าโอกาสจะเกิดขึ้นน้อยนะแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมันจะวุ่นวายมากตอนนี้ถามพี่ลูกหยีหน่อยว่าในฐานะที่ติดตามน้องครับพี่มีปัญหาเรื่องสัญญาณน้องอ่ะซึ่งแรกๆนี่สัญญาณมันจะมาลื่นแต่พอตอนนี้พอพอน้องพูดกับพี่เนี่ยตอนนี้สัญญาณเริ่มติดขัดแล้วผมพี่ก็งงๆเรื่องสัญญาณอยู่นะครับใจไม่ค่อยดีเรื่องสัญญาณเมื่อเช้าคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ก็นายกคนไหนสัญญาณก็มีปัญหานายกคนไหนอันนี้เนี่ยตอนนี้สัญญาณที่น้องคุยมาพี่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแย่แล้วแย่เลยคือสัญญาณติดขัดแบบชนิดที่ว่าพี่ฟังไม่ได้สับเลยเดี๋ยววันหลังเรามาทบทวนกันว่าใช้ 3G กันยังไงนะครับความเร็วสปีดเป็นยังไงมันทำไมถึงมีข้อจำกัดแบบนี้เนี่ยไม่พี่ฟังไม่ได้สับเลยนี่เสียดายมากเลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรแล้วน้องก็ค้างด้วยแล้วหน้าจอพี่นี่มันดับวูบไปวูบมาเนี่ยเอายอมแล้วยอมแล้วผมยอมแล้วเดี๋ยวผมตัดพี่ออกไปก่อนก็ขออภัยครับใครดูอยู่สักครู่นี้ช่วยรายงานทีว่าที่ค้างเนี่ยผมค้างหรือว่าพี่ลูกหยีค้างนะครับน่าจะสัญญาณของพี่ลูกหยีไม่ดีนะครับพี่ลูกหยีไม่ทราบว่าใช้ Wi-Fi หรือว่าใช้ Wi-Fi หรือว่าใช้อะไรครับใช้ 3G นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเจอข้างหน้าอาจจะมาดูเรื่องระบบให้แกนิดนึงนะครับผมคิดเวลาใช้ 3G นี่ช่วงหลังนี้ใช้ 3G 4G นี่เสถียรกว่านะใช้ Wi-Fi ไม่รู้เป็นอะไรมันบางทีไม่เสถียรอันนี้ก็เป็นความแปลกประหลาดประเภทหนึ่งโอเคมาครับใครที่อยากจะมาไลฟ์ด้วยกันนะครับกด1แล้วกันนะครับกด1นะแต่ว่าต้องเป็นเพื่อนผมนะคือไอ้คนที่จะเข้ามาไลฟ์ได้เนี่ยจะต้องเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นเพื่อนที่เราแอดเฟรนด์กันนะใน Facebookนะครับถ้าพิมพ์คำว่าเบอร์หนึ่งแสดงว่าพร้อมที่จะเข้าสู่รายการพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะกดอินไว้ไปให้นะครับเข้าใจว่าตอนนี้มันใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ทั้ง Android นะครับโอเคชัดเจนนะครับโอเคชัดเจนโอเคครับก็สัญญาณมีปัญหาพี่ลูกหยีลูกหยีใช้ Wi-Fi หรือใช้อะไรครับใช้ Wi-Fi หรือว่าใช้ยันนะนี่ทานุชนปัญหาคือผมไม่รู้ว่าคนไหนไม่รอดโอ้คือไอ้นี่มันยังไม่สามารถกดไปที่ชื่อแล้วก็เรียกอินไว้ได้เลยนะทำให้ผมงงนิดหน่อยนะครับผมขออภัยนะครับผมเรียกไม่ได้พยายามเปิดแล้วโอเคขออนุญาตดูประเด็นทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับโอเคก็สงสัยอินไวท์คนไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยนะคุยคุณเอาคนกันเองดีกว่าคุณโชคชัยนะคุณโชคชัยเอ้คุณโชคชัยไม่มีกล้องเหรอไหนลองดูสิได้ไหมอ๋อไม่ได้คือเดี๋ยวนะคือระบบเนี่ยมันเวลาผมดู invite friend เนี่ยมันจะต้องมีคุณวันเพนคุณหมูวันเพนสะดวกไลฟ์เข้ามาไลฟ์ด้วยกันไหมจะเชิญมีกล้องด้วยคุณวันเพนเนี่ยเป็นแฟนรายการประชาชน 3.0 นะครับมานานมากนะครับแล้วก็ทางรายการมีคำถามด้วยนะครับเธอจะมีคอมเมนต์ตามมาในแต่ละสัปดาห์ตลอดนะครับว่าเวลามี
รายการแล้วก็ผมจัดรายการเป็นยังไงอะไรเงี้ยคุณบำเพ็ญสะดวกไหมอินไว้ไปแล้วถ้าไม่สะดวกก็กดแคนเซิลไปนะครับคุณบำเพ็ญยังงงนะผมส่งอินไว้ไปแล้วเธอยังไม่รู้ตัวกระตุกเดี๋ยวถ้าไม่สำเร็จผมจะขออนุญาตยุติการออกอากาศนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะคุยอะไรละอ่ะยอมดีกว่าโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามรายการนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงจะมีงานที่ธรรมศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องอภิปรายเกี่ยวเรื่องนโยบายเรื่องจำนำข้าวนะครับที่ตึกอเนกประสงค์นะก็ผมก็จะไปพูดเรื่องตลาดข้าวไทยในอุดมคตินะครับแล้วก็จะมีคุณกิติรัตน์ นรดองอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็จะไปร่วมแสดงความเห็นด้วยนะครับก็ขอเรียนเชิญตอนบ่ายโมงนะครับที่ตึกอเนกประสงค์นะก็รายละเอียดอยู่ในหน้า Facebook ผมแชร์ไว้นะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ